ละครชีวิตรักเมียคณิกาตอนจบหลังจากช่วยกันขายของมานานหลายเดือนแล้วสองสาวเริงใจทับทิมก็รู้จักพลิกแพลงหาของสวยๆงามๆมาฝากสาวๆรุ่นยุครัตนโกสินทร์เหล่าสาวๆต่างชื่นชอบร้านนี้ปากต่อปากจนของขายดิบขายดีพี่อันนี้เท่าไหร่ล่ะจ๊ะอันนี้เฟืองหนึ่งจ้าแล้วทายังไงล่ะอันนี้เอาไว้ทาแก้มทำให้แก้มเป็นสีชมพูมีเลือดฝาดแล้วถ้ายิ่งทาเยอะๆนะตอนกลางคืนก็ยังมีสารสมุนไพรบำรุงด้วยนะจ้ามาจ้าเลขเข้ามานะจ้าผ้าแพรพันจ้าจากเรือจีนนะจ้านี่ผ้าของอินเดียก็มีนะจ้าเอามาเลยจ้าพี่ว่าเราหาของเด็กผู้ชายอ่ะมาขายกันดีไหมก็ดีเหมือนกันนะเริงพี่ว่าเรามีแต่ของผู้หญิงมาขายถ้ามีของผู้ชายมาเพิ่มก็น่าจะดีอย่างเช่นมีดที่เอาไว้โกนหนวดพี่ว่านะผู้ชายเมืองเราไว้หนวดไว้เคราไม่น่ามองดีจ้ะพี่เดี๋ยวฉันจะไปหามาทั้งสองช่วยกันทำมาหากินไม่เคยมีการทะเลาะเบาะแว้งกันแบ่งผลประโยชน์ลงตัวพี่ทับทิมฉันว่าเราเอาเงินไปเซ้งตึกดีไหมพี่จ่ายค่าเช่าค่าออนเขาแต่ละเดือนก็ไม่น้อยเลยถ้าเรามีตึกเป็นของตัวเองต่อไปเราจะทำอะไรก็ได้พี่ว่าก็ดีนะเราไปซื้อตึกแถวแล้วก็เปิดร้านค้าแถวสำเพ็งก็น่าจะดีดีจ้ะพี่ดีถ้าอย่างนั้นเราก็ขยันมากขึ้นจะได้เก็บเงินไปซื้อตึกของเราโอ๊ยแค่คิดฉันก็มีความสุขมากแล้วล่ะพี่ทับทิมแล้วสองสาวก็ซื้อตึกแถวมาเปิดร้านค้าขายเพิ่มเติมช่วยกันทำมาหากินจนร่ำรวยส่วนนบนั้นการค้าของเขามีปัญหาเพราะเมียเขาที่แม่ของเขาคัดเลือกเฟ้นมาอย่างดีไม่ช่วยหยิบจับทำงานอะไรเป็นลูกคุณหนูมาตั้งแต่เกิดพอได้เงินมาก็ไม่รู้จักเก็บรู้จักงำเอาไปเล่นการพนันจนหมดตัวนานแล้วแต่หลอกผัวว่าเก็บเงินเอาไว้อย่างดีเงินทองของเรายังอยู่ดีอยู่ไหมแม่ระยะฉันเก็บไว้อย่างดีเลยล่ะจ้ะพี่ไม่ไปไหนหรอกอยู่กับฉันตลอดเวลาเลยจ้ะตอนนี้การค้าของพี่มีปัญหาไม่ค่อยดีเลยพี่จะขอเบิกเงินกับแม่ระยะซะก่อนนะว่าไงล่ะคุณแม่เองก็ไม่ค่อยสบายพี่จะพาคุณแม่ไปหาหมอฝรั่งไม่มีหรอกจ้ะพี่นบอะไรนะไม่มีหมายความว่ายังไงเมื่อกี้ก็ยังบอกว่าเงินที่พี่ฝากเอาไว้ยังอยู่ดีไม่ใช่เหรอฉันโกหกพี่ความจริงแล้วเงินที่บ้านเรามันไม่เหลือหรอกจ้ะมันหมดมาตั้งนานแล้วเงินหมดแล้วอย่างงั้นเหรอหมายความว่ายังไงอ่ะฮึพี่อย่าตีฉันนะพี่นบฉันเอาเงินไปเล่นถั่วเล่นโปหมดแล้วอ่ะพี่อย่าตีฉันเลยนะฉันไม่ได้ตั้งใจฉันก็แค่อยากจะได้เงินคืนฉันก็เลยเอาเงินไปเล่นจนหมดแต่มันหมดแล้วจ้ะหมดจริงๆให้ตายเถอะหล่อนทำแบบนี้ได้ยังไงแม่ระยะหล่อนเป็นผู้หญิงที่แม่ของฉันหามาให้บอกว่าดีเรียบร้อยอย่างนั้นอย่างนี้เป็นลูกผู้ดีชาติตระกูลลูกผู้ดีที่ไหนเขาเล่นถั่วเล่นโปฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจพี่อย่าด่าฉันนะจ๊ะพี่นบฉันไม่น่าเอาผู้หญิงอย่างหล่อนมาเป็นเมียเลยจริงๆเอ๊ะก็แล้วจะให้ฉันทำยังไงล่ะก็ฉันอยากช่วยแบ่งเบาภาระหาเงินหาทองเข้าบ้านแต่มันพลาดไปจะให้ฉันทำยังไงล่ะยังจะมาเถียงคำไม่ตกฟากอีกออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยนะนี่พี่นบไล่ฉันเหรอฉันเป็นถึงลูกเจ้าพระน้ำพระยากล้าไล่ฉันอย่างนั้นเหรอใช่หล่อนก็ไปอยู่บ้านพ่อบ้านแม่ของหล่อนซะไม่ต้องมาอยู่กับฉันเสนียดจันไรจริงๆเลยไอ้เกี่ยวว่าฉันหรอไอ้นบอย่าหวังเลยว่าจะอยู่ที่นี่ได้อย่างสงบสุขฉันจะฟ้องเจ้าคุณพ่อนบหัวเสียหนักเอาเรื่องนี้ไปบอกกับแม่เขาแม่ของนบตกใจมากไม่คิดว่าลูกสะใภ้จะเป็นไปได้ถึงเพียงนี้แม่ขอโทษนะพ่อนบแม่ไม่คิดเลยว่าแม่ระยะจะเป็นคนอย่างนี้ไปได้กระผมไม่น่าเชื่อคุณแม่ตั้งแต่แรกเลยนี่ถ้าแต่งงานกับทัพทิมไปทุกอย่างมันคงไม่เป็นแบบนี้หรอกแม่ขอโทษแม่มองผิดไปแม่ไม่คิดว่าแม่ระยะจะเป็นคนเยี่ยงนี้
แล้วคุณแม่รู้ไหมขอรับว่าคนที่คุณแม่รังเกียจนักรังเกียจหนาอย่างทับทิมตอนนี้ร่ำรวยมหาศาลรวยกว่าเราไม่รู้ตั้งกี่เท่าอะไรนะคนอย่างนางทับทิมน่ะเหรอร่ำรวยขึ้นมาได้แม่ไม่อยากจะเชื่อปลดแม่หรือเปล่าล่ะตะนบผมจะปลดคุณแม่ให้มันได้อะไรขึ้นมาตอนนี้แม่ทับทิมแล้วก็แม่เริงใจรวยที่สุดในย่านสำเพ็งแล้วล่ะครับเปิดตึกแถว5คูหา6คูหาทำร้านค้าตอนนี้เป็นเจ้าของทั้งหมดแล้วก็ซื้อเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆจนร่ำรวยจริงหรือแล้วพ่อนบรู้ได้ยังไงอย่าบอกนะว่าจนป่านนี้ยังแอบลักลอบไปหานางทับทิมอยู่นะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับเมื่อวานลูกไปซื้อของกินไม่คิดว่าร้านที่ลูกไปเขาจะเป็นเจ้าของนางเริงใจกับนางทับทิมนะหรือเป็นเจ้าของตึกแถว5-6คูหาแล้วก็ยังเป็นเจ้าของตึกแถวเยอะๆหลังตลาดนั่นอีกใช่ครับตอนนี้ทับทิมเขาเป็นเจ้าของแล้วแล้วเขาก็รวยมากๆด้วยเอาเธอเอาเธอถ้านางทับทิมมันพิสูจน์ตัวเองได้ขนาดนั้นแล้วก็แม่จะไม่ขัดขวางอะไรพ่อนบอีกอยากจะแต่งงานกับมันก็เอาเธอนบได้ยินอย่างนั้นก็ดีใจมากตามไปขอคืนดีกับทับทิมแต่หญิงสาวกลับบอกฉันอยู่คนเดียวมาจนชินแล้วล่ะค่ะคุณนบคุณกลับไปเถอะแต่ฉันยังรักแม่ทับทิมไม่เสื่อมคลายนะถึงฉันจะแต่งงานแต่งการไปแล้วแต่ฉันก็ไม่เคยลืมแม่ทับทิมเลยและตอนนี้ฉันก็ไม่มีใครแล้วด้วยฉันเลิกรากับแม่ระยะแล้วคุณแม่เองก็ยอมให้เราคบกันแล้วกลับมาอยู่ด้วยกันเถอะนะทับทิมไม่ดีกว่าค่ะฉันไม่อยากมีปัญหากับแม่ของคุณนบแต่คุณแม่ท่านไม่ห้ามอะไรเราแล้วนะท่านยอมให้เราคบหากันแล้วแต่ฉันเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยมากค่ะคุณนบฉันไม่อยากกลับไปอยู่จุดเดิมไม่อยากสัมผัสคำว่าแม่ผัวลูกสะใภ้ฉันอยู่ที่นี่ก็มีความสุขดีอยู่แล้วกลับไปเถอะค่ะคุณนบเรื่องระหว่างเรามันจบไปแล้วเรามีวาสนาด้วยกันเพียงเท่านี้นบได้ยินอย่างนั้นก็เสียใจมากเขากลับบ้านไปเขาเองก็ต้องทำใจยอมรับว่า5ปีที่เขาเลิกลากับเธอมันนานเกินกว่าที่จะสานสัมพันธ์ได้อีกพี่ทับทิมฉันถามอะไรหน่อยสิทำไมพี่ไม่คืนดีกับพี่นบล่ะเขาอุตส่าห์มาขอคืนดีด้วยไม่ใช่หรอจิตใจพี่มันไม่เหมือนเดิมแล้วล่ะเลิงใจพี่ไม่อาจรักคุณนบได้อีกแล้วหมายความว่ายังไงพี่รักใครกระนั้นหรือฉันไม่เห็นว่าพี่จะมีใครถ้าพี่ตัดสินใจไปอยู่กับผู้ชายคนไหนวันนึงเขาก็ต้องย้อนกลับไปคิดว่าที่ผ่านมาพี่ผ่านอะไรมาบ้างพี่ทำงานอะไรแล้ววันนึงพี่อาจจะไปเจอผู้ชายที่มันเคยเป็นลูกค้าของเราพี่ไม่อยากจะมีปัญหาอะไรอีกแล้วเริงพี่ปวดหัวแล้วพี่จะอยู่เป็นโสดอย่างนี้ไปตลอดชีวิตอย่างนั้นหรือใช่แล้วเองล่ะจะอยู่เป็นโสดเป็นเพื่อนพี่ไหมนี่พี่จะชวนฉันขึ้นคานเหรอเนี่ยเริงพี่รักเองรักฉันหมายความว่ายังไงพี่ทับทิมพี่มองตาฉันแปลกๆนะเนี่ยใช่พี่รักเองรักอย่างคู่รักแต่ถ้าเองไม่ได้ใจตรงกันกับพี่พี่ก็ต้องขอโทษด้วยและพี่สัญญาว่าพี่จะไม่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกพี่ทับทิมพี่ขอโทษนะถือซะว่าพี่ไม่ได้พูดก็แล้วกันพี่เดี๋ยวฉันก็รักพี่เองพูดจริงหรือเริงใจเองก็ใจตรงกับพี่อย่างนั้นหรือจริงจ้ะหลายปีที่ผ่านมาพี่น่าจะสังเกตว่าสายตาที่ฉันมองพี่มันไม่เหมือนเดิมแต่ฉันก็ไม่กล้ายอมรับกลัวว่าพี่จะโกรธจะเกลียดน้องคนนี้จนไม่อยากมองหน้าโถเอ้ยถ้ารู้แบบนี้พี่สารภาพรักเองไปตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วแล้วล่ะเริงใจกับทัพทีมยิ้มให้กันไม่มีผู้ชายคนไหนเหมาะกับพวกเธอเท่ากับผู้หญิงด้วยกันเองอีกแล้วก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนอวสานของเมียคณิกาค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเรื่องแอบรักข้างบ้านค่ะ